สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมสำหรับเช้าวันหยุดนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่พระนครศรีอยุธยาอีกครั้งนะครับผมตอนนี้มาที่บริเวณวัดอุโบสถครับทุกคนหน้าฝนนะครับฤดูฝนนี้ครับเขียวไปหมดเลยครับทุกคนก็จะเป็นต้นหญ้านะครับแล้วก็จะเป็นผักตกชวานะครับทุกคนแต่ว่าบริเวณนี้ผมอยู่บริเวณข้างๆครับไม่ได้ขึ้นไปบริเวณหน้าของพระประธานปรางองค์นี้นะครับทุกคนอยู่ข้างๆครับก็สถานที่แห่งนี้ชื่อว่าวัดอุโบสถนะครับทุกคนก็ดูจากลักษณะปรางนะครับน่าจะเป็นช่วงสมัยอยุธยาตอนกลางลงไปถึงช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายครับผมลักษณะองค์เจดีย์นะครับผมก็จะเป็นลักษณะกับเจดีย์ย่อมุมมัดที่2ครับก็น่าจะเกิดในช่วงกลางลงไปถึงช่วงท้ายสมัยอยุธยานะครับผมลักษณะเจดีย์นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับเจดีย์ศรีสุริโยไทยครับทุกคนที่อยู่ตรงทางไปข้างของวัดหน้าพระเมรุนะครับทุกคนที่เป็นสีทองนะครับก็จะมีลักษณะทรงนะครับคล้ายกันครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก็หญ้านะครับตัดแบบเลี่ยนเตียนเลยครับครั้งก่อนผมมารกมากเลยครับตอนนี้ก็สะอาดนะครับผมถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยววัดอุโบสถได้นะครับข้างหน้าน่าจะสวยกว่านี้ครับผมก็จะอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์นะครับส่วนสมเด็จนะครับผมก็ปักหมุดมาเลยครับแถวนี้ก็จะมีโบราณสถานนะครับวัดล้างเรียงรายกันเต็มไปหมดนะครับทุกคนแต่ว่าผมว่าเจดีย์องค์นี้สมบูรณ์น่าจะมีการบูรณะมาแล้ว 1-2 ครั้งนะครับทุกคนเจดีย์สวยงดงามมากครับอันนี้วัดอุโบสถนะครับทุกคนก็ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาเที่ยวที่วัดนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับทางเดินสะดวกนะครับหญ้าเตียนนะครับก็มีสะพานเดินเข้าไปนะครับสามารถเดินชนได้แต่ว่าช่วงอีกฝั่งนึงก็จะรกนะครับแต่ตรงนี้สวยมากเมื่อกี้เห็นคนเข้าไปอยู่นะครับก็ได้รับความสำคัญตั้งแต่มีอะไรนะละครใช่ไหมครับอ๋อเจ้านะครับก็คนมาเที่ยวที่ยาวันนี้รถติดมากเลยครับผมก็โอเคครับยังไงฝากที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับเจดีย์ย่อมุมนะครับที่วัดอุโบสถจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมสวัสดีครับ